ต้มมาม่าใส่เห็ดนะจ๊ะเห็ดหลังไก่ฟ้าเนาะกำลังเลยอ่อนสิต้มใส่สิต้มยำมาม่าใส่เห็ดหลังไก่ฟ้าจ้ะมาไปไปต้มกันเนาะไปเก็บใบโหระพามาใส่ก่อนจ้ะโหระพาต้องปลูกใส่กระถางจ้ะก็ได้กินแต่ตอนนี้แหละเพราะหน้าหนาวก็บ่ได้กินแล้วเอาไปใส่ต้มมาม่าเกิดก็งามจ้ะผักแพรวใบเลิศที่แขวเรื่อยคาจ้ะไข่แย่อยู่พูดโดนไรเลยจะมาฉีกกันจ้ะจะทำต้มยำกุ้งต้มยำมาม่าใส่เห็ดอ่อนๆจ้ะเห็ดอ่อนๆนี่จะอ่อนจ้ะอ่อนกำลังกินเลยจ้ะจ้ะจะมีกุ้งใส่กุ้ง2ตัวว่าชอบกินหลายใส่หัวละพานำนะจ้ะจ้ะใส่ไข่เลยก็จะใส่มาม่าใส่เห็ดลงไปใส่กุ้งลงไปตามเห็ดลงไปให้เบิดปล่อยเดือดได้ที่ได้ที่แล้วจ้าชุบละหัวละพาใส่มาแล้วเครื่องใส่ในหม้อเครื่องวางในถ้วยกินได้เลยครบเสร็จสรรพแล้วสิเราก็จะใส่พริกเผาแล้วก็ใส่พริกป่นอร่อยอร่อยเลยจ้ะเผ็ดสุดๆอร่อยสุดๆจ้ะทั้งเผ็ดทั้งอร่อยทั้งร้อน
คิดกับก๊อปกอบเลยจ้ะอร่อยขอตัวไปกินก่อนเลยจ้าสวัสดีจ้ะแล้วจ้ะเอ้ยฮอนสามีทำเสร็จแล้วเป็นเทศกุ้งทอดแล้วก็จะเป็นชีสซอสมะเขือเทศราดอืม